ก็สืบเนื่องจากกรณีที่เราได้มีการนำเสนอกันไปในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับกรณีการเตรียมจัดตั้งธุรกิจ Virtual Banking หรือว่าธนาคารเสมือนจริงของบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า Advance ก็หลายคนอาจจะเรียกกันสั้นๆคุ้นหูคุ้นปากกันนะครับว่า AIS ก็เปิดหัวไปสัปดาห์ที่แล้วสืบเนื่องจากที่ทาง SCBX เนี่ยเขาก็ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับถึงการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วน 50% เพิ่มเติมนะในบริษัทร่วมทุน AISCB จากทาง Advanced Info Service ครับนะในความหมายก็คือเป็นการซื้อหุ้นคืนจากกลุ่ม AIS ก็แน่นอนครับนั่นก็หมายถึงว่าความร่วมมือระหว่าง AIS กับ SCB ในการจัดตั้ง Virtual Banking เนี่ยนะครับหรือว่าการทำ Digital Banking ก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดลงใช่ใช่ไหมฮะครับ SCB ก็ไป buy out ออกมาใช่ นั้นความร่วมมือตรงนั้นจบเราจึงตีประเด็นว่าแบบนี้ Advance คงจะเดินหน้าทำ Virtual Banking ด้วยตัวเองใช่ใช่นะครับก็เริ่มต้นจากตรงนั้นมาเช้าวันนี้เนี่ยประชาชาติธุรกิจเขานำเสนอได้น่าสนใจคุณสุภชัยครับครับก็มีการพูดถึงกรณีดังกล่าวแล้วก็มีการระบุโดยอ้างอิงแหล่งข่าวในวงการการเงินว่าขณะนี้เนี่ยล่าสุดเลยนะครับ AIS และ Gulf Energy Development ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ InTouch Holding รวมถึงธนาคารกรุงไทยครับหรือ KTB เนี่ยได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือหรือว่า MOU เพื่อที่จะศึกษาแผนการร่วมลงทุนเป็นผู้ให้บริการ Virtual Bank หรือธนาคารไม่มีสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะยื่นขอใบอนุญาตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.เอาให้ง่ายคือประชาชาติเขาระบุครับว่าขณะนี้เนี่ย3ปาร์ตี้คือ Advance Gulf แล้วก็ KTB ได้เซ็น MOU กันไปแล้วในส่วนของการร่วมกันนะฮะศึกษาเพื่อจัดตั้ง Virtual Bank ขึ้นมาเราจึงได้ทำการสอบถามไปยังฝ่ายบริหารของ Advanceได้รับคำตอบว่ามีแผนที่จะร่วมกันศึกษาจริงเพียงแต่ขณะนี้เนี่ยในส่วนของขั้นตอนกระบวนการยังไม่ได้มีการลงนามใน MOU คือต้องบอกว่าประชาชาติเขาก็มาถูกทางแล้วนะแต่เพียงอาจจะเร็วไปนิดหนึ่งแต่ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับเพราะเป็นการบ่งบอกให้ได้เห็นว่าหลังจากที่AIS ตัดสินใจยุติความร่วมมือกับ SCBX แนวทางของเขาเนี่ยคือมาทำเองมาทำเองเนี่ยก็โดยการไปร่วมนะฮะหรือดึงเอาแบงก์กรุงไทยมาเป็นพันธมิตรด้วยนะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางประชาชาติเอาละยังไม่ได้เซ็น MOU คงจะไม่ใช่สาระสำคัญแต่ทีนี้จุดที่น่าสนใจประชาชาติเขารายงานเพิ่มเติมแล้วผมถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญสำหรับประเด็นนี้ด้วย อันนี้ในมุมของสื่อตลาดทุนนะคือมีการอ้างถึงการให้สัมภาษณ์ของดร.เศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยระบุว่าธุรกิจการเงินดิจิทัลนั้นเป็นเรื่องที่มาเร็วและมาแรงซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการสินเชื่อดิจิทัลจากนอนแบงค์เนี่ยเกิดขึ้นมากและอีกเรื่องที่กำลังมาเลยคือ Virtual Bank หรือว่าแบงค์ไม่มีสาขาที่จะตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทางการเงินตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แต่ละคนได้แล้วก็ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้นบนต้นทุนที่ถูกลงโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำซึ่งการนี้ครับผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยกล่าวว่าเรื่องของ Virtual Bank อยู่ระหว่างการพูดคุยและจะมีการเปิด Hearing กฎเกณฑ์ต่างๆโดยคาดว่าจะสามารถเปิดหลักการหลักเกณฑ์ได้ในช่วงต้นปีหน้าต้นปีหน้านะอันนี้กระบวนการทำ Hearing นะครับต้นปีหน้าแล้วก็คาดว่าจะสามารถให้ใบอนุญาตกับผู้ประกอบการได้ในปี2567ก็คือปีถัดไปนะสิ่งที่ประชาชาติเขาเปิดนี่ถือว่าเป็นข้อมูลชิ้นสำคัญนะในมุมของสื่อตลาดทุนเพราะมันจะทำให้ได้เห็นถึงไทม์ไลน์นะฮะที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการสำคัญในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องของกรณีของ AIS กับตัวของกรุงไทยเนี่ยระหว่างนี้ก็คุยกันไปก่อนนะฮะแต่พอปีหน้าเนี่ยเริ่มเห็นหลักเกณฑ์อะไรต่างๆชัดเจนมากขึ้นอันนั้นน่ะเซ็น MOU ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ละนะฮะสำหรับในแง่ของการดำเนินธุรกิจร่วมกันนั่นเองนะครับ
เอาละครับก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคือตอนแรกบอก AS ทําเองเนี่ยที่เพราะเราก็อ้างอิงแหล่งข่าววงการธนาคารพาณิชย์นะในวันนั้นบอก AS ทําเองเนี่ยคือเห็นถึงศักยภาพว่าจะทำได้แต่อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยยังไม่แน่ใจเนื่องจากว่า AS ยังไม่เคยมีประสบการณ์นะเกี่ยวกับธุรกิจแบงกิ้งใช่นะแต่ก็โอเคละด้วยฐานลูกค้าของ AIS เองรวมทั้งเน็ตมือถือเน็ตบ้านนะฮะวันนี้เนี่ย อย่าไปเรียกว่าเป็นเน็ตมือถือเลยเรียกว่าธุรกิจมือถือกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านนะรวมๆกันนะฮะก็ร่วม50ล้านรายอันนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจ Virtual Banking องค์ประกอบที่2คือเรื่องของฐานเงินทุนอันนี้ก็สบายหรือหายห่วงได้เลยนะฮะเรื่องของเงินทุนนี้มีเพียบ3องค์ประกอบที่สำคัญคือเทคโนโลยีเทคโนโลยีมีทั้งโครงข่ายโอเพียบคือ Advance เขาเป็นผู้นำในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งด้วยต้องเรียกว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจเช่นว่า Gulf เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ InTouch InTouch เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Advance Gulf เองมีพันธมิตรในธุรกิจการเงินดิจิทัลอย่าง Binance Gulf เองมีสัญญาความร่วมมือครับการร่วมทุนเลยด้วยซ้ำไป uh-huh. กับ AAS และ Singtel uh-huh. ในการทำธุรกิจ Data Center uh-huh. นะฮะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ uh-huh. ภายในกลุ่มกิจการของ Advance uh-huh. นะฮะคือผมว่า3องค์ประกอบสำคัญเหล่านี้มันก็ถือว่าเพียงพอแล้วแหละ uh-huh. แต่ถ้าให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น uh-huh. ก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะใครจะมาช่วย leadในเรื่องของการดำเนินกิจการแบงค์ซึ่งก็ควรจะต้องเป็นแบงค์เพราะจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของตลาดนะฮะมากกว่าพอปรากฏชื่อแบงค์กรุงไทยมาแบบเนี้ยครับผมว่ามัน make sense มัน make sense นะฮะสมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ควรที่จะต้องเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดซึ่งกรณีของแบงค์กรุงไทยเนี่ยครับต้องบอกนะว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าแบงค์ไหนจะพูดถึงเรื่องการ transform ตัวเองไปเป็นดิจิตอลแบงค์เนี่ยมากเท่าไหร่แต่ในทางปฏิบัติแล้วต้องบอกว่ากรุงไทยเขาล้ำหน้าไปกว่าคนอื่นนะเขาเริ่มคือเขานำมาสู่ขั้นตอนการปฏิบัติได้เร็วกว่าใครดูจากแอปพลิเคชันเป๋าตังในปัจจุบันโอ้โหนะฮะต้องใช้คำว่าพลานุภาพของแอปเป๋าตังในปัจจุบันเนี่ยว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างตรงนี้ผมว่ามันเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งถึงความล้ำสมัยของแบงก์กรุงไทยคือภาพจำของคนเนี่ยจำนวนไม่น้อยหรอกครับคือแบงก์สีฟ้าอ่อนๆดูมีกลิ่นอายของความเป็นราชการครับนะแต่ไส้ในเขาวันนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับแบงก์กรุงไทยเนี่ยใครคิดว่าเชยบอกเลยว่าคิดผิดครับมันไม่เชยอย่างที่เห็นนะไปดูงบการเงิน2ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ที่เป็น non interest เนี่ยนะฮะที่เป็น non interest income เนี่ยครับนะฮะโอ้โหพุ่งขึ้นมาอย่างน่าสนใจแล้วนี่เองครับคือต้องบอกว่าการ disrupt ตัวเองเพื่อต่อสู้กับ disruption ในอุตสาหกรรมแบงก์เนี่ยครับการเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก non-interest income ถือเป็นแนวทางหนึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้แบงก์พาณิชย์ต่างๆแบงก์แบบดั้งเดิมเนี่ยสามารถรับมือต่อก่อนกับ disruption ในอุตสาหกรรมแบงก์ได้เนี่ยมันพิสูจน์ด้วยตัวเลขแล้วไงว่ากรุงไทยเขาอัพเวลเขายกชั้นไปถึงคือเขาก้าวข้ามไอการหาทางรับมือแล้วเพราะวันนี้เขาหาทางรับมือได้และเขาปฏิบัติสำเร็จแล้วนะส่วนที่เหลือหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าแบงก์จะดอดมาทำ virtual banking เนี่ยมันก็คืออีกหนึ่งกระบวนการของการ disrupt ตัวเองอีกเช่นกันเพราะ pain point ของแบงก์เนี่ยพอโดน disruption เข้ามาคือเรื่องของต้นทุนในการดำเนินกิจการการที่ทำ virtual banking นั่นหมายถึงไม่มีสาขาครับทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและระบบครับฉะนั้นแล้วตรงนี้มันคือการ disrupt ตัวเองที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการ disrupt ตัวเองที่โดดเด่นที่สุดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าครับว่าหากว่ากรณีของ Advance หรือว่า AS เนี่ยมาร่วมกับกรุงไทยเนี่ยน่าสนใจในแง่ของฐานข้อมูลฐานลูกค้า
ของทั้งสองฝั่งนะเอาง่ายๆคืออย่าง AS อย่างที่เรารายงานไปก่อนอันนี้ประมาณสัก50ล้านรายทั้งตัวของเน็ตบ้านและก็โมบายแล้วมารวมฐานลูกค้าของแบงก์กรุงไทยนะอย่าลืมนะมีทั้งฐานลูกค้าที่เป็นกรุงไทยคอนเน็กอันนี้ในแอปพลิเคชันของกรุงไทยเอง มีฐานลูกค้าจากแอปเป๋าตังมีฐานลูกค้าจากแอปถุงเงินว่ากันว่าตัวนี้มีประมาณสัก 40-50 ล้านรายเช่นกันน่าสนใจนะถ้ารวมกันนะโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นมันก็คงจะโอเวอร์แลปกันนะเพราะถ้าพูดถึงฐาน50ล้านรายของ Advance กับฐาน40ล้านรายของแอปเป๋าตังมันก็ค่อนประเทศแล้วล่ะเพราะประชากรเราก็ตีกลมๆ70ล้านมันก็คงมีส่วนที่โอเวอร์แลปกันแต่ไอความโอเวอร์แลปตรงนี้มันไม่ศูนย์เปล่าเพราะมันจะกลายเป็นว่าฐานข้อมูลหรือต้องใช้คำว่าความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลของแต่ละคนเนี่ยมันมากันคนละด้านของ Advance ก็จะเป็นฐานอย่างหนึ่งประเภทหนึ่งของเป๋าตังก็จะเป็นฐานอีกประเภทหนึ่งแต่เมื่อมันเกิดการผนึกรวมนะฮะเกิดการเชื่อมโยงกันตรงนี้มันก็น่าจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้อย่างน่าสนใจเออถ้า AS ก็อาจจะเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ใช่ป่ะฮะอย่างถ้าเป็นฐานของตัวของกรุงไทยนี่ก็ชัดเจนว่าการใช้เงินใช้ทองเป็นยังไงพฤติกรรมพฤติกรรมซึ่งพฤติกรรมเนี่ยสำคัญสำคัญสำหรับอะไรทราบไหมฮะครับพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับมันสำคัญยังไงรู้ไหมฮะมันจะเป็น variable หรือว่าตัวแปรตัวต่างๆในสมการคิดคำนวณค่าความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายโดยระบบ AI พอจะนึกภาพออกไหมฮะนึกภาพออกอย่างท่านยกตัวอย่างอย่างผมเนี่ยถ้าแบงก์กรุงไทยฮะเงินเข้าเท่าไรออกเท่าไรยังไงใช้จ่ายยังไงก็จะรู้ละพี่สุประชัยชอบไปซื้อของประเภทนี้ร้านนี้ครับทีละเท่านั้นเท่านี้ตรงนี้มันจะถูกนำไปประเมินเป็นค่าความเสี่ยงOh. และทุกอย่างเลยมันเป็นตัวแปรในสมการการประเมินค่าความเสี่ยงไง ฉะนั้นเธอบอกว่าจะปล่อยกู้ด้วย ระบบดิจิตอลเพราะ Virtual Bank ไม่มีสาขาไง แต่ Virtual Bank ก็ต้องทำให้ได้เหมือนที่แบงค์ทำนั่นคือ รับฝากถอนโอน ปล่อยกู้นะถามว่าพอไม่มีสาขาไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วจะประเมินค่าความเสี่ยงตรงนี้อย่างไรก็ต้องใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence ก็คือ AI แล้วการที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปในสมองของ AI เนี่ยแล้วมันก็ต้องเอาองค์ประกอบเหล่านี้แหละครับพฤติกรรมในการพฤติกรรมด้วยความเคารพเมื่อสักครู่ออกเสียงกรรมยาวไปหน่อยพฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรมครับการจับจ่ายใช้สอยพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมในการใช้ชีวิตมันจะเป็นตัวบ่งชี้ทั้งหมดเลยว่ารายได้เท่านี้รสนิยมแบบนี้ความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนมันจะได้ประเมินผลออกมาเป็นอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมฮะหรือประเมินผลในเบื้องต้นว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อก่อนแล้วอนุมัติเสร็จปุ๊บจะอนุมัติบนเงื่อนไขอะไรดอกเบี้ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่างสมมติผมกับคุณนุภาเนี่ยดอกเบี้ยอาจจะไม่เท่ากันละถูกป่ะเพราะว่าในแง่ของความเสี่ยงอาจจะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะทำให้อีกส่วนหนึ่งผมว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันก็จะนำมาสู่เรื่องของปัญหา NPL นะก็อาจจะลดลงไปด้วยเหมือนกันนะครับขอบพระคุณนะฮะข้อมูลจากทางประชาชาติธุรกิจนะที่ได้มีการนำเสนอกันออกมาล่าสุดก็ดีครับผมว่าช่วยกันต่อยอดประเด็นใหญ่นะ มันเป็นประเด็นใหญ่นะแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนบริบทของแบงค์อย่างจริงๆจังๆเนี่ยต้องบอกเป็นครั้งแรกนะจะก่อนหน้านี้ conventional banking มาเป็น internet banking ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่ถ้ามันเป็น virtual bank เต็มรูปแบบเมื่อไหร่เนี่ยคือผมว่าโอเคละมันก็คงจะมาเป็นคู่แข่งของแบงก์แบบดั้งเดิมนะแต่ขณะเดียวกันมันจะเป็นแนวทางในการ disrupt ตัวเองให้กับแบงก์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีด้วยเพราะต้องบอก conventional banking ก็ยังคงมีความจำเป็นจะต้องอยู่ต่อไปไว้service นะฮะสินเชื่อขนาดใหญ่พวกบรรดาคอร์ปอเรทโลนทั้งหลายแบงก์กรุงเทพถึงยังไม่เคยเคลื่อนเท่าไหร่ไงในเรื่องของดิจิตอลเพราะแบงก์กรุงเทพจุดแข็งก็คือคอร์ปอเรทคอร์ปอเรทลูกค้าที่เป็นคอร์ปอเรทลูกค้าขนาดใหญ่ๆนี่มันก็เป็นจุดแข็งของแบงก์กรุงเทพว่ากันไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวคงได้เห็นการต่อยอดขยายผลกันเพิ่มมากขึ้นสำหรับประเด็นนี้